ขอบคุณมากนะคะแป๊บนึงนะคะพี่ค่ะอ้าวน้องพอใจคะโกรธใครมาหรือเปล่าคะเนี่ยเดินหน้าตึงเป็นหนังกองเชียวถามให้ตอบแบบนี้สงสัยจะโกรธกูนี่แหละน้องพอใจกดพี่เรื่องอะไรคะน้องทิพย์ก็เมื่อวานน้องพอใจเขาสั่งให้พี่ก๊อฟทำอะไรล่ะคะอุ๊ยพี่ขอโทษค่ะเมื่อเช้าลืมซื้อขนมครกมาฝากไม่ใช่ค่ะพอใจบอกให้พี่ก๊อฟเอาเสื้อสีขาวของพอใจเนี่ยไปซักไปรีดให้หน่อยพี่ก๊อฟก็ไม่ทำอุ๊ยพี่ลืมเมื่อเช้าบอกว่าให้ล้างห้องน้ำบนคอนโดก็ไม่ล้างอุ๊ยพี่ลืมไหนจะจานอีกนะคะพอใจบอกให้พี่ก๊อฟล้างตั้งแต่เมื่อคืนพี่ก๊อฟขอว่าจะมาล้างตอนเช้าจนถึงตอนนี้พี่ก๊อฟก็ยังไม่ได้ล้างอุ๊ยพี่ลืมตัวเองเขาขอเลิกกับตัวเองนะเขาจะมาคบกับพี่อู๊ดอย่าเพิ่งเล่นนะพี่อิสระกูกำลังโดนด่าอยู่เนี่ยเดมิสเล่นไม่ได้แล้วพี่ก๊อฟโดนด่าอยู่นี่ไงคะสอนไม่รู้จักจำว่าอยากขโมยของในร้านกินตังก็มีแล้วหาซื้อกินเองบ้างสิเจ๊ด่าให้แล้วนะคะน้องพอใจไม่ใช่เรื่องนี้เจ๊ที่หลังนี่นะจะด่าเอาใจใครเนี่ยหัดศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนดีไหมพี่น้องครับแบบเนี้ยเขาเรียกด่าทิ้งด่าคว้างเปลืองทรัพยากรน้ำลายนะครับพี่น้องครับอย่าพี่รู้น้ำลายนี่มันเปลืองตรงไหนปกติเขาก็ถุยทิ้งอยู่แล้วป่ะวันนี้เจ๊อาจจะไม่เห็นค่านะครับพี่น้องครับแต่ถ้าวันนึงเจ๊ไปตกอยู่กลางทะเลทรายแล้วก็น้ำลายหยดหนึ่งก็มีค่านะครับพี่น้องครับกูก็ไม่ได้จะไปอยู่กลางทะเลทรายอยู่แล้วเปล่าเอาก็ไม่แน่นะเพื่อไอ้ยมมันเอาเจ๊ไปทิ้งกลางทะเลทรายไงเฮ้ยเถอะนี่ตัวเองทำผิดอ่ะก็รีบขอโทษพี่พอใจเขาไปสิทำไมยืนงงเป็นควายหลงทุ่งได้แล้วน้องพอใจคะพี่ขอโทษค่ะตอนนี้พี่ก๊อฟกินเงินเดือนพอใจอยู่นะคะแต่พี่ก๊อฟเอาเวลาส่วนมากเนี่ยมาขายแต่บราวนี่พอใจว่ามันไม่แฟร์กับพอใจเลยอ่ะเรื่องนี้เองเหรอคะงั้นไม่ยากค่ะเดี๋ยวเหมยลี่จ้างคนมาขายบราวนี่แทนพี่ก๊อฟให้พี่ก๊อฟเนี่ยจะได้ทำงานให้พี่พอใจได้เต็มที่เหมือนเดิมดีไหมตัวเองก็ดีนะตัวเองพูดพออีกแล้วนะดีมากอิสระโอเคนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะถ้าหากว่ามาขายแทนได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยจะดีมากค่ะอีเทอะไรงั้นเราจ้างหนุ่มๆหล่อๆมาขายแบบนี้แทนเราดีกว่าเนอะนี่ฉันจะได้แทะโหลพี่ก๊อฟคะคิดว่าพี่ก๊อฟรีบไปทำตามที่น้องพอใจเขาสั่งเอาไว้ก่อนดีกว่าไหมคะจริงด้วยเต็งยืนขายแบบนี้แทนเขาก่อนนะเดี๋ยวเขาไปทำธุระให้น้องพอใจก่อนเต็งพูดพออีกแล้วนะอีสลัดมึงอยู่ขายแบบนี้ให้กูเลยเดี๋ยวกูลงมาโอเคที่รักจิมมี่ผมว่านะให้พนักงานผู้หญิงมาขายดีกว่าพี่น้องครับผมว่าจะดึงดูดลูกค้าผู้ชายได้เยอะเลยนะครับพี่น้องครับเฮ้ยผู้ชายดีแล้วเจ๊กับพี่ก๊อฟจะได้กระชุ่มกระชวยไงชายผมไปแทะโลมาชกชื่นชกชื่นชดชื่นพอแล้วใช่ไหมงั้นกูถามอะไรหน่อยอะไรเมื่อวานเนี้ยที่หน้าออฟฟิศอ่ะกูเห็นนะว่ามึงพาผู้หญิงช้อนมอเตอร์ไซค์กลับบ้านใครมิมี่กลัวมึงหลอนใบกระท่อมแล้วมึงหลอนไปแล้วตาฟางเปล่าใครมิมี่วอกน้องอุ๊เขาฝากเนื้อทอดมาให้ให้แกะเลยไหมแกะเลยนะคือว่าน้องอุ๊เนี่ยเขาติดรสชาติออดๆของมึงก็เลยฉงเนื้อทอดมาให้กินว่ากันเถอะแหมไม่ต้องมาขำเลยที่กูทำเนี่ยเพราะว่ากูสงสารมึงหรอกพี่มึงจะได้ไม่ต้องไปเลี้ยงอ่ำโรคกูบ่อยๆไงกูก็เลยต้องไปพึ่งบริการของน้องอุ๊เขาดีใจเหลือเกินว่าขอบคุณมากนะน้องแต่มึงก็ระวังเดี๋ยวไปติดเขาอีกอ่ะโอ้ยคนนี้ไม่ติดหรอกเพราะเขาติดผมนี่ว่าแต่มึงเถอะไอ้หน้าวัวทำไมพักเนี่ยกูสังเกตนะเว้ยมึงไม่ค่อยจริงจังกับใครเลยวะทำไม
มึงจะทำตัวดีเพื่อกลับไปคบกับน้องทิพย์ป่ะโน้กลับไปคบกับทิพย์อะไรไม่รู้หรอกว่าตอนเนี้ยทิพย์เขามีน้องเต้สุดหล่อเนี่ยคอยตามจีบเขาอยู่เว้ยเออว่ะกูได้ยินมาเหมือนกันแล้วกูก็ได้ข่าวมาว่าไอ้น้องเต้เนี่ยหล่อมากเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมึงอย่าไปแข่งกับเขาเลยว่ะโอ้สว่างว่าต้มไปเรื่อยๆกันเข็มสวัสดีครับเชิญโต๊ะนี้เลยครับโอ้โหดูจากฉายตาแล้วนะเขามองมึงชักขนาดเนี้ยกูว่าวันนี้นะมึงมีข้าวต้มรอบดึกกินแล้วไหนต่อเออก็ไม่แน่นะเว้ยดูดีๆก่อนเขาอาจจะมองมึงอยู่ก็ได้เขามองกูเหรอวะกูพูดให้มึงดีใจเล่นไปเอ้ายังจะลีลาอยู่อีกเขามองขนาดนี้ลุยดิโอ้ยไอของแบบเนี้ยมันก็ต้องดูกันนานๆดูไปก่อนว่าเขานัดแฟนเขามาด้วยหรือเปล่าเออวะมึงจะเฉียวเวลารอทำไมวะก็เข้าไปถามเขาเลยชี้ว่าเขามากับใครนัดใครไว้หรือเปล่าโอ้โหพี่ยมคนไร้ศิลปะการทำแบบนั้นเนี่ยมันเท่ากับว่าเราเข้าไปจีบเขาแบบหยาบคายเข้าใจป่ะจีบหยาบจ้าพอชุบผ้าบุรุษพอคนอ่อนโยนเดี๋ยวกูไปถามให้มึงเองก็ได้ไม่ต้องเสียเวลาหรอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรครับชื่อของขวัญค่ะมองเพื่อนพี่ชักขนาดนั้นน่ะชอบเพื่อนพี่เหรอเปล่าค่ะชอบพี่จริงเหรอไม่จริงค่ะพอดีไม่แน่ใจว่าพี่ฟันหล่อหรือเปล่าก็เลยอยากให้พี่ลองยิ้มดูอะค่ะขอพันหยอเอาเป็นว่าชอบเพื่อนพี่หรือเปล่าชอบค่ะถ้าอย่างนั้นก็เชิญไปนั่งที่โต๊ะด้วยกันเลยครับไม่ค่ะแต่ถ้าเพื่อนพี่แขวมานั่งโต๊ะหนูอะเชิญได้เลยนะคะได้ครับไอต่อน้องเขาบอกว่าถ้ามึงจะไปนั่งโต๊ะเขาเนี่ยเชิญได้เลยนะเว้ยชะแดงว่าน้องเขาไม่ได้นัดใครไว้น้องเขามาคนเดียวเว้ยเอามาช้องพันข้าพ่อเชิญปุบไปเลยกูไม่ได้ขอให้มึงช่วยมึงเข้าไปยุ่งกับเขาเองเป็นไงล่ะไอ้ฝ่ายคราวหลังเวลามึงจะทำอะไรให้ใครอ่ะมึงต่อรองเรียกราคาให้เสร็จกลับไปก่อนแล้วค่อยทำให้เขาเป็นไงเสียอำนาจการต่อรองมึงเนี่ยเอองานเนี้ยกูพลาดเอาไปยี่เอานี่หึอุ๊ยโอ้สวัสดีค่ะพี่ยมพี่วอกสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่ต่อสวัสดีครับฉลุบแล้วเขาเป็นเพื่อนน้องแอลว่ะอดละมึงขอแป๊บนึงนะทำไมวันนี้น้องแอลเขาดูเย็นชากับมึงจังวะพี่จ๋ออ้าวอ้าวอึ้งอึ้งอย่างนี้เล่ามาเลยไอ้น้าบัวเกิดอะไรขึ้นโอ้โหโดนด่าเมื่อวานวันนี้รู้จักทำหน้าที่ตัวเองเลยเหรอคันนี้สอนง่ายค่ะน้องพอใจมีลูกจะขอตัวดิฉันไม่ใช่หมาฉันหมายถึงแมวเอ้ยจะว่าตัวเองเป็นหมาทำไมเนี่ยพี่ก๊อฟคะพี่ก๊อฟไหนบอกจะจ้างคนมาขายเบราวนี่แทนอ่ะเขายังไม่มาอีกเหรอน้องกำลังมาค่ะเขารอเลิกงานก่อนเต้งเขามาแล้วไม่เจอกันทั้งวันเลยอ่ะตัวเองคิดถึงเขามุ้ยคิดถึงพูดพออีกแล้วนะเออคิดถึงอีสระรักกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับต่อจากนี้ไปจะแนะนำน้องน้ำชาให้รู้จักนะครับพี่น้องครับนี่น้องน้ำชาจะเอามาขายเบานี่แทนมึงครับพี่น้องครับเฮ้ยใครบอกว่าฉันจะรับพนักงานขายเป็นผู้หญิงฮะฉันติดต่อน้องบูมเอาไว้แล้วเว้ยตัวเองพี่อูเขาเป็นหุ้นส่วนร้านเบานี่เขาต้องมีสิทธิ์นำเสนอสิ
จริงด้วยค่ะแล้วเหมือนรีพูดถูกนะคะพี่ก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องบูมทุกคนคะนี่น้องบูมค่ะเป็นไงบูมสมชื่อมั้ยบูมมากเจ๊เลือกคนนี้2เสียงชนะ1เสียงเย้2เสียงชนะ1เสียงป้ามึงพี่น้องครับน้องพอใจน้องทิพย์น้องเมยลี่ยังไม่ได้โหวตเลยพี่น้องครับนี่หุ้นส่วนเรานี่มีแค่3คนจ้ะน้องทิพย์น้องพอใจเมยลี่ไม่เกี่ยวนี่ตัวเองพูดพออีกแล้วงั้นเอาใหม่น้องพอใจน้องทิพย์และมึงไม่เกี่ยวโอเคนะโอเคแต่ว่าขอเตือนพี่อู๊ดว่าเขาพี่พอใจพี่ทิพย์ควรจะมีส่วนในการโหวตด้วยตัวเองคิดดูนะตัวเองขายเบลนี่หน้าร้านพี่พอใจพี่พอใจก็ควรจะมีส่วนในการโหวตสิใช่ค่ะถูกต้องเลยน้องเหมยลี่พูดถูกมากๆค่ะเพราะว่าน้องเขาต้องไปยืนขายเบลนี่อยู่หน้าร้านน้องพอใจเพราะฉะนั้นน้องพอใจต้องมีสิทธิ์เลือกด้วยเหมือนกันค่ะจริงค่ะเดี๋ยวเธอเกี่ยวอะไรด้วยเจ๊เจ๊หันมานี่สิเขาจะตอบแล้วนี่ฉันไม่เกี่ยวด้วยนะแต่ฉันอยากร่วมสนุกด้วยใช่เหมือนนี่ก็อยากร่วมสนุกด้วยโอเคแล้วตอนนี้ก็ได้ฉันโหวตให้น้องบูมเต็งก็โหวตให้น้องบูมใช่ไหมไม่ใช่เขาโหวตน้ำชาอ้าวจะเป็นแฟนเขานะก็โผล่ข้างเขาสิตัวเองอย่าเอาความเป็นแฟนเข้ามาเกี่ยวสิประชาธิปไตยอ่ะรู้จักไหมเวลาเราจะชอบใครเราก็เลือกคนที่เราชอบอย่าความเป็นแฟนเข้ามาเกี่ยวถูกต้องครับพี่น้องครับขนาดผมกับไอ้ช้างเนี่ยยังชอบผู้แทนไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นแล้วมึงไม่ควรบังคับแฟนเลือกคนที่มึงชอบเพราะมันจะไม่ประชาธิปไตยครับพี่น้องครับถ้างั้นเอางี้ไหมคะเดี๋ยวเราอ่ะให้น้องๆเนี่ยเขาว่าเตรียมพรีเซนต์ขายเบาวนี่ให้เราแล้วเดี๋ยวเราก็ช่วยกันโหวตดีค่ะดีค่ะดีค่ะดีเอ้าเจมินพี่ก๊อฟไม่เห็นด้วยหรอคะเจไม่เลือกจากการพรีเซนต์นะคะเจเลือกจากรูปลักษณ์ภายนอกนี่อย่าว่าเจ๊นะประชาธิปไตยนะใช่ค่ะพี่ก็เหมือนกันเอาล่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยไปเตรียมตัวมาพรีเซนต์ขายบาวนี่ให้ดูนะคะเดี๋ยวพอใจพี่ทิพย์แล้วก็น้องเหมยลี่เนี่ยจะช่วยกันโหวตค่ะดีค่ะดีได้เชี่ยวเห็นว่าไงไอ้หน้าวัวมันเกิดอะไรขึ้นวะระหว่างมึงกับน้องแอลอะฮะก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับก็น้องเขาแค่ไม่ได้ชอบผมแล้วเหรอมึงคิดว่ากูฉองคนเนี่ยเชื่อคนง่ายงั้นเหรอเล่ามามีอะไรวะนี่กูถามหน่อยครับการที่มึงจะมารู้เรื่องกูจะทำให้ความชั่วของมึงลดลงเนี่ยลดลงที่วะจากฉองจุดห้าเหลือฉองจุดชุนฉุนโอ้โหบ้าความชั่วไม่ใช่ฝุ่น PM เอาไงฮะเล่ามาเลยก็กูบอกแล้วว่ามันไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรมึงจะมาเค้นอะไรจากกูนักหนาเนี่ยฮะโอเคได้กูไม่เค้นกับมึงหรอกไอ้วอกตามอ่ะได้เลยไอ้จวบหลบไปน้องแอลครับพี่ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะน้องแอลไม่ชอบไอ้ต่อแล้วเหรอฟันพี่ยงไปโดนอะไรมาคะทำไมฟันหรออ่ะโอ้ยไม่ต้องมาฉนใจฟันพี่หรอกตอบคำถามพี่มาก่อนยังไงจะถามว่าชอบอยู่ไหมก็ชอบแหละค่ะแต่ว่าไม่อยากได้แล้วอะเดี๋ยวนะไม่อยากได้แล้วแปลว่าได้แล้วเหรอพี่จำวันที่หนูมาเจอพวกพี่ที่บางบ่าได้ไหมคะจำได้โอ้ยนี่ฟันมึงไม่ได้หยุดไปอย่างเดียวสมองมึงหลุดไปด้วยเหรอฮะก่อนที่พี่ต่อจะต่อยมึงฟันร่วงอะก่อนหน้านั้น3วันมึงจำได้ไหมน้องเข้ามาหาเราที่บางบ่าอ๋อจำได้ละมันเกิดอะไรขึ้นครับไอ้ที่น้องก็ทำหล่นในถุงยางเปล่าวะใช่เลยผู้หญิงแบบนี้แหละที่เราต้องการพร้อมรบไอ้ถุงนั้นไม่ใช้กับมึงใช้กับกูแล้ววะไอ้บอกวันแต่ว่ามึงพอจะมีเงินสัก 2,000 มั้ยวะพี่จะไปทำอะไรวะพี่ก็ไอ้ต่อมันตกลงกันแล้วว่าจะเลี้ยงอาบอบนวดใช่มั้ยล่ะแต่ทีเนี้ยมันจะเลี้ยงเบอร์ธรรมดาไงกูอยากจะเพิ่มเป็นเบอร์ตองโอ้ยเขาเลี้ยงแค่ไหนมึงก็เอาแค่นั้นมึงจะมาเดือดร้อนกูทำไมวะเนี่ย
กูไม่ได้ขอมึงนะกูยืมมึงมึงยืมกูแล้วเงินมันต้องออกจากกระเป๋าตังกูไหมใช่เงินออกจากกระเป๋าตังมึงแต่เดี๋ยวมันก็กลับเข้าไปเพราะกูต้องคืนมึงไงเข้าใจปะแล้วพี่จะคืนผมเมื่อไหร่ครับนี่ไงไอ้วอกมึงจำใส่กะลาหัวไว้นะเวลาคนมายืมเงินนะเว้ยมึงห้ามถามเด็ดขาดว่าจะคืนเมื่อไหร่มันลำบากใจสำหรับคนที่เขาจะตอบมึงรู้อย่างเดียวว่าเขามีเมื่อไหร่เขาเอามาคืนมึงเองแหละงั้นไปยืมกับเหงอะพ่อกูไม่มีกูโทรไปแล้วพี่ต่อไม่อยู่หรอคะเห็นเขาบอกว่านัดพวกพี่เอาไว้จ่ายมา 2,000 แล้วพี่จะบอกเก็บความลับพี่ไว้นะคะแอลโทรหาพี่ต่อเองได้ค่ะก็ในเมื่อโทรหาเองได้แล้วจะมาถามกูทำไมวะน้องแอลจ๋าไม่ต้องโทรจ้ะคืออย่างนี้พี่ต่อนัดพี่2คนก็จริงแต่เราทั้งหมดเนี่ยจะไปประชุมงานที่บ้านพี่หมอนกันจ้ะโอเคค่ะจ้าอะไรวะไปไม่ลามาไม่ไหวนิสัยเหมือนใครวะเนี่ยนิสัยเหมือนมึงนี่แหละไอ้พ่อกูถามจริงมึงไปโกหกน้องแอลเขาทำไมว่าพวกเราเนี่ยต้องไปประชุมงานบ้านพี่หมอนนะฝ่ายเอ้ยถ้าไม่บอกน้องเขาไปอย่างนั้นเกิดน้องเขาโทรไปชวนพี่ต่อไปเที่ยวแล้วพี่ต่อเกิดตกลงไปขึ้นมาใครจะพาเราสองคนไปอาบอบนวดนี่วันหลังมึงเรียกกูว่าอาจารย์ได้แล้วนะมึงเริ่มโง่กูแล้วนะพี่ครับอาจารย์ครับเออครับว่าแต่ตอนนี้ไอ้ต่อถึงไหนแล้วครับอาจารย์ช่วยโทรตามมันหน่อยได้ไหมครับเนี่ยต้องให้กูสอนอีกแล้วเนี่ยเวลาใครเขาจะเลี้ยงเราอย่าโทรไปหาเขาบ่อยมันจะดูเป็นการเซาซีเขาจะรำคาญข้าวหลังเขาจะไม่เลี้ยงเราเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับเออดีมากเวลาคุยกับลูกศิษย์อ่ะห้ามลูบหัวลูกศิษย์เด็ดขาดเดี๋ยวลูกศิษย์อ่ะจะฉี่ใส่ที่นอนเข้าใจหรือเปล่าที่มาแล้วเทพบุตรของกูทางนี้เลยครับเชิญทางนี้เลยพร้อมเลยมึงมาก็ดีแล้วต่อคือมีเรื่องปรึกษานิดนึงอะนะที่มึงจะเลี้ยงกูอ่ะมันเป็นเบอร์ธรรมดาไงกูอยากจะให้มึงเพิ่มเป็นเบอร์ตองได้ไหมวะได้เลยเพื่อนอุ้ยมันต้องอย่างนี้สิขอปุ๊บได้ปั๊บเลยเพื่อนรักเออแต่ขอเป็นวันหลังแล้วกันนะวันนี้ไม่ได้แล้วอ่ะอ้าวนี่เพราะมึงเลยเขาเลี้ยงแค่ไหนแค่นั้นโลภมากเขาเลยไม่เลี้ยงเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่น่าจะเป็นเพราะกูนะทำไมวะทำไมมึงไปไม่ได้ก็พอดีลูกค้านัดประชุมด่วนอะเนาะเอาไว้หลังแล้วกันโอเคนะไปละโอ้โหไอ้ต่อถ้ามึงจะมาบอกกูแค่นี้มึงโทรมาบอกกูก็ได้เดี๋ยวนะแล้วเรื่องของพี่สองคนมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของน้องแอลกับพี่ต่อเนี่ยเกี่ยวสิคะพี่ก็ลองไปถามพี่ต่อเขาดูสิไปไอ้ต่อหลังจากที่น้องแอลมาตามมือที่บักบาแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเว้ยโอ้โหไม่มีอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรของมึงเนี่ยกูเชื่อมึงต้องมีอะไรแน่ๆเล่ามามาที่นี่ก็มาหาพี่ต่อนะสิคะพี่บอกแอลแล้วนี่ว่าวันนี้พี่นัดกับพี่ยมกับไอ้วอกไว้จะไปประชุมกับพี่หมอนเหรอคะเปล่าเนี่ยงั้นแปลว่าพี่วอกโกหกแอลไอ้วอกมันบอกแอลว่าพี่จะไปประชุมบ้านพี่หมอนค่ะแล้วจะไปไหนกันเหรอคะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องบอกแอลก็ได้แอลไม่ได้อยากรู้งั้นวันหลังเราค่อยเจอกันนะพี่ต่อคะคือพี่ต่อไปอยู่เป็นเพื่อนแอลหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าเมื่อคืนน่ะมันมีคนเมามาเคาะห้องแอลอยู่2ครั้งเลยอ่ะกลัวว่าคืนนี้เขาจะมาอีกนะคะพี่ต่อไปอยู่เป็นเพื่อนแอลหน่อยนะอ
คจ้ะได้งั้นเดี๋ยวพี่ก็เข้าไปบอกแอลว่ากับพี่ยมนิดนึงแล้วกันโอเคค่ะเดี๋ยวแอลรออยู่ตรงนี้นะคะเป็นแบบนี้นี่เองสรุปแล้ววันนั้นน่ะมึงออกไปกับน้องแอลแต่มึงโกหกกูสองคนว่ามึงออกไปคุยงานกับลูกค้านี่ไอ้ต่อมึงรู้ไหมหลังจากที่มึงกลับไปแล้วมึงไม่เลี้ยงอาบอบนวดกูมันเกิดอะไรขึ้นกับกูเกิดอะไรขึ้นวะกูกลับไปบ้านไงกะจะพึ่งเจมินแต่อีเจมินดันจิตเพลแดงกูต้องเข้าห้องน้ำไปนั่งดีดหัวตัวเองตั้งนานกลัวมันจะสงบมึงไม่ต้องมาขำเลยนี่มึงฟังกูเลยนะต่อไปนี้มึงพูดอะไรกูจะไม่เชื่อมึงโอ้โหนี่ใจเย็นก่อนได้ไหมกูเพิ่งโกหกมึงครั้งแรกเองนะเว้ยแล้วครั้งที่กูจับไม่ได้ล่ะไม่นับนั่นไงโอ้ยเท่าเรื่องสักทีกูถามมึงตรงๆเลยพี่มึงออดออดน้องแอลไปแล้วใช่ปะอืมเสียเวลาเปล่านะไอ้วอกกูว่าถามฉุภาพบุรุษมันไม่ยอมบอกหรอกทางที่ดีอ่ะเราไปถามฉุภาพสตรีกันดีกว่าไปมาแล้วน้องแอลครับหลังจากที่น้องแอลพาไอ้ต่อไปอยู่เป็นเพื่อนที่ห้องแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับต่อยิงชุบกันค่ะใครชนะโอ้ยเขาประชดกูก็ประชดน้องแอลพี่ถามจริงเลยนะทำไมน้องแอลไม่อยากได้ไอ้ต่อแล้วอะบอกมาหน่อยพี่จะจำเป็นวิทยาทานในการดำเนินชีวิตโอ้ยพูดซะสวยหรูมึงแค่อยากเสือกเรื่องชาวบ้านครับพี่เชื่อน้องน้ำชาครับเทคนิคก็คือเราต้องออดอ้อนให้ลูกค้าซื้อบ่าวนี่ของเราและเราใช้แววตาเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับพี่น้องครับไหนน้องน้ำชาลองออดอ้อนผมหน่อยสิครับพี่น้องครับพี่อู๊ดคะซื้อบ่าวนี่ไปลองชิมดูไหมคะบ่าวนี่ร้านเราทำวันต่อวันเลยนะคะแล้วก็ใช้วัตถุดิบชั้นดีทั้งหมดเลยอย่างช็อกโกแลตเราก็ใช้ของชาวสวนที่เป็นเกษตรอินทรีย์เลยนะคะทำอะไรคะโอ้ยก็ผมเคิมเลยสิครับพี่น้องครับนี่เอาแบบนี้เลยนะรับรองชนะแน่นอนพี่น้องครับโอเคไหนน้องมูมลองขายตามที่เจ๊เทรนไว้สิได้ครับพี่บีนครับคิ้วพี่ก็สวยตาของพี่เนี่ยก็สวยจมูกของพี่เนี่ยก็สวยสวยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงปากนะครับปากก็ยิ่งสวยสวยเข้าไปใหญ่ครับเหมาค่ะเฮ้ยใช่ว่าลูกค้าทุกคนจะรักเหมือนแกนะเจ๊นะคะพี่ทิพย์พี่พอใจถือว่าเหมยลี่ขอนะคะน้องเหมยลี่คะทำแบบนี้มันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยสิคือบางเรื่องเนี่ยก็ควรประชาธิปไตยค่ะแต่บางเรื่องก็ไม่ควรประชาธิปไตยไหมคะเออเราพอใจค่ะแต่จะว่าไปเนี่ยพี่ก็เข้าใจน้องเหมยลี่นะคะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะพี่ทิพย์อ่ะหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาสอนแล้วหมดเวลาสอนไม่ได้สอนมามาพร้อมแล้วขอพี่เซนก่อนเลยมา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 อย่าลืมอย่าลืมนะบุ๋มพี่เซนให้น้องพอใจน้องทิพย์และน้องเหมยลี่ฟังสิจ๊ะเขาจะโกรธตัวเองจริงๆแล้วนะสอนกี่ทีอ่ะไม่เคยจำเลยงั้นเอาใหม่ไอ้บุ๋มมึงเตรียมตัวพี่เซนให้อีพอใจอีทิพย์อีเหมยลี่ฟังอีพี่ครับมึงจะมาหยาบใส่น้องบูมน้องว่าใจยายชีทำไมเนี่ยอุ้ยลืมอ่ะขอโทษครับงั้นเอาใหม่อ๋ออ่ะน้องบูมพรีเซนต์พี่ทิพย์พี่พอใจพี่เหมยลี่ครับคิ้วพวกพี่เนี่ยก็สวยตาของพี่เนี่ยก็สวยจมูกของพวกพี่เนี่ยก็สวยโอ้โหแล้วไหนจะปากอีกนะครับปากของพวกพี่เนี่ยก็สวยสวยสวยอย่างเงี้ยก็ใจดีแน่เลยงั้นช่วยผมอุดหนุนบ่าวนี้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะพี่ทิพย์พี่พอใจแค่นี้เคิร์ฟแล้วเหรอคะ
แค่เคิมเฉยๆค่ะเคิมเฉยๆใช่ไหมน้องพอใจเคิมเฉยๆเคิมเฉยๆเลือกไม่เลือกก็เดี๋ยวให้ว่ากันค่ะโอเคผ่านต่อไปน้องน้ำชาเชิญค่ะน้องน้ำชาครับพร้อมหรือยังครับพี่น้องครับถ้าพร้อมแล้วพรีเซนต์เลยครับพี่น้องครับพี่บูมคะซื้อเบาวนี่ร้านเราไหมคะเบาวนี่ของเราทำใหม่ๆสดๆทุกวันเลยแล้วที่สำคัญนะคะช็อกโกแลตของเราก็มาจากชาวสวนที่เป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะ3ชิ้นเลยครับเยสเป็นไงชนะพี่น้องครับน้องมึงยังซื้อตั้ง3ชิ้นเลยพี่น้องครับโอ้ไอ้บูมตกลงมึงอยากได้งานนี้มั้ยเนี่ยอยากครับอยากโอเคถึงเวลาโหวตกันแล้วแต่ก่อนโหวตไปเตรียมตัวโหวตนะคิดเลยนะว่าจะเอาใครคิดก่อนเมย์ถ้าตัวเองเลือกโหวตฝั่งเขานะเขาจะรักตัวเองเพิ่มขึ้นอีกร้อยเท่าเขาไม่รับข้อเสนอแต่ตัวเองพูดพอเร็วมึงฟังกูนะถ้ามึงเลือกโหวตฝั่งกูจะรักมึงเพิ่มขึ้นอีกร้อยเท่าอีสัตว์มาโอเคถึงเวลาโหวตแล้วนะเจ๊กับพี่ก๊อฟเรื่องน้องบูส่วนอีพี่โอ๊ตเรื่องน้องน้ำชาน้องเหมยลี่น้องพ่อใจยาชีเลือกใครว่ามาเลยงั้นพี่ทิพย์กับพี่พอใจเลือกก่อนเลยค่ะพี่ทิพย์เลือกก่อนเลยค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นพี่เลือกน้องน้ำชาค่ะสิแล้ว2เท่าแล้วครับพี่น้องครับต่อไปเชิญน้องพอใจเลือกเลยครับพี่น้องครับงั้นพอใจเลือกน้องน้ำชาค่ะโอ้ยนอนมาพี่น้องครับตอนนี้3เสียงต่อ2เสียงแล้วนะครับพี่น้องครับเฮ้ยไม่ใช่สิ4ต่อ2แล้วครับพี่น้องครับเฮ้ยอ้าวกูจะเฮ้ยทำไมน้องเหมยลี่นี่นึกน้องน้ำชาแต่แรกแล้วไงครับพี่น้องครับใจเย็นอีพี่อู๊ดตอนนั้นน่ะยังไม่ได้พรีเซนต์เว้ยเออตอนที่พรีเซนต์แล้วต้องรับใหม่เหมยลี่เฮ้ยมาโหวตตรงนี้ให้ได้ยินชัดๆถ้ามึงไม่โหวตฝั่งกูเลิกกับมึงแน่น่ารักอ่ะโหวตน้องบูมค่ะถึง ถ้า3ต่อ3เท่ากันแบบนี้เอางี้เจ๊เปลี่ยนใจไปเลือกน้องน้ำชาดีกว่าเย้อีเจ๊แกจะบ้าเหรอน้องน้ำชาแทะลมไม่ได้นะเว้ยเปลี่ยนใจแล้วเว้ยไม่แทะลมแล้วเว้ยเย้น้องน้ำชานอนมาเลยครับพี่น้องครับชนะไป4เสียงต่อ3เสียงน้องน้ำชาครับพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยนะครับพี่น้องครับส่วนน้องบูมครับไม่ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับพี่น้องครับขอเชิญเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีรูปนะครับสวัสดีภาพมีสภาพเหมือนกันเอาเอาวันเลย 5,000 เจ๊ขายเสียงให้เจ๊รู้นะว่าน้องเหมยลี่อ่ะบอกให้ยายชีกับน้องพอใจเลือกน้องน้ำชาใช่ไหมตาไวแล้วก็ฉลาดมากค่ะเจ๊เอาตังไปมา ฮันนี่กลับแล้วมีการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงกันเหรอยังไงอีเหมยลี่มึงทำอย่างนี้ทำไมพี่ก๊อฟอย่าไปโกรธน้องเหมยลี่เขาเลยค่ะที่เขาต้องทำแบบนี้เพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเป็นพนักงานผู้ชายมาขายเนี่ยพี่ก๊อฟก็จะไปหลงรักเขาอะสิใช่ค่ะเหมยลี่ก็เลยไปล็อบบี้พี่พอใจกับพี่ทิพย์ให้ช่วยโหวตส่วนเจมิ้นเนี่ยฉลาดค่ะทำเพื่อเงินปึกเริ่มโอ้ยฉันไม่รู้จะโกรธใครก่อนดีระหว่างแกกับอีเหมยลี่เนี่ยแกจะโกรธฉันก็โกรธไปสิฉันไม่แคร์ฉันทำทุกอย่างเพื่อเงินอยู่ล้านสุดยอดเลยครับพี่น้องเจมินครับถ้าเลือกตั้งครั้งนี้นะทุกคนคิดเหมือนเจนะประเทศเราเจริญแน่นอนพี่น้องครับเฮ้ยเอาแล้วพูดประเทศเราเนี่ยนักการ
การเมืองซื้อเสียงที่ไหนใช่ไม่ซื้ออย่างแกเนี่ยนะไม่ต้องมาทำพูดดีนะฉันรู้นะว่าแกน้องน้ำชามาเพราะน้องเหมยลีก็จ้างแกเหมือนกันครับไม่ต้องมาแจ๊บเลยอีน้องน้ำชาเนี่ยรู้จักมันไปเที่ยวบางบาบ่อยไอ้พี่อุ๊ดแกมันไม่ใช่คนเทาๆแกมันคนดำปิดปีเว้ยว่ากูดำเพราะว่าคนชอบเอานะคะพี่ก๊อฟค่ะทิปว่ายังไงอ่ะถ้าเกิดว่าจะขายขนมเนี่ยเป็นผู้หญิงอย่างน้องน้ำชามันก็เหมาะกับผู้ชายนะคะก็ได้ค่ะนี่น้องน้ำชาฟังให้ดีนะห้ามมาสายห้ามแอบอู้ห้ามแอบหลักไม่ฉันไล่ออกพอเป็นนายจ้างนี่บานหน้าเลยนะถ้าน้องพอใจเขาคิดแบบแกนะแกโดนไล่ออกหลายรอบแล้วเพราะสิ่งที่แกพูดไปทั้งหมดอะแกทำกับน้องพอใจเขาหมดเลยตัวเองอีเจมี่มันซ้ำเติมพ่อโอ้ยตัวเองพูดพออีกแล้วอะอีสลัดนี่ยืนทำอะไรเนี่ยอีเจมี่มันซ้ำเติมกูเนี่ยมึงเห็นไหมเจ๊ทำงี้ไม่ถูกนะพี่ก๊อฟตัวเล็กนิดเดียวต้องการคนดูแลแบบหมวยลี่นี่แหละเดี๋ยวมึงลูกหัวกูทำไมโอ้แล้วเต็งเป็นลูกควายน้อยไงน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะเป็นควายจะเป็นควายถึงว่าแหละทำไมสาวถึงแย่งกันเยอะเชียวเก่งแบบนี้นี่เองเราโอเคไหมโอเคสิคะเห็นตอนมาถึงบอกว่าอยากสระผมไม่ใช่เหรอให้พี่สระให้ไหมไม่เป็นไรค่ะพี่ต่อกลับได้เลยนะฮึแล้วไม่ให้พี่นอนค้างเป็นเพื่อนแล้วหรอไม่มีใครมาขอห้องแอลหรอกค่ะยังหมายความว่าค่ะแอลแค่อยากรู้เฉยๆนะว่าผู้ชายที่ผู้หญิงเขาแย่งกันมันเป็นยังไงแต่ว่าตอนเนี้ยรู้แล้วล่ะค่ะพี่ต่อกลับได้เลยนะนี่น้องแอลออดออดไอต่อแล้วทิ้งเหรอโอ้โหวิ่งไปไปไปมึงโดนน้องแอลออดออดแล้วทิ้งเหรอจะอายอะไรคนเยอะแยะไอ้ว่าพูดถูกฮะยังไงอืมใจพวกมึงยังไงวิ่งน้องแอลเนี่ยเขาทำกับมึงเหมือนขนมชิมฟรีตามห้างครับถึงว่าน้องแอลเขาชิมมึงแล้วนี่เองก็ถึงไม่อยากชิมมึงอีกอะพี่ครับอ้าวจบเลยงั้นไปต่อเลย น้องแอลครับจริงๆแล้วชาวชาวเนี่ยชอบแย่งกินพี่กันเยอะเลยลองชิมบ้างไหมครับไม่ค่ะหลบไปน้องแอลครับไม่ต้องนำเสนอค่ะไม่ได้อยากลองคนก่อนหน้านี่ก็พูดอย่างนี้แล้วจ้ะทุกวันเนี่ยหลงพี่หัวปักหัวปับเลยไม่ค่ะอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธลองดูก่อนพอเถอะโอ้ยมึงก็เช่าชี้เป็นบังขายถั่วเลยไอ้ฉัตรเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่าที่เพื่อนน้องแอลมาชอบพี่ต่อเนี่ย
พราะว่าน้องแอลอยากให้เพื่อนได้ชิมที่ต่อบ้างอ่ะค่ะเดี๋ยวนี้ร้านไหนดีเขาก็แชร์กันทั้งนั้นแหละค่ะพี่คุณร้านกูอยากเป็นร้านอาหารที่ถูกแชร์กูอยากเป็นร้านอาหารที่โดนแชร์ร้านมึงไม่น่ามีใครแชร์จะเจ๊งอยู่แล้วร้านมึงอ่ะกูปากให้ฉัดอยากโดนแชร์พี่ต่อคะเพื่อนแอลเขาชอบพี่ต่อนะคะขอบคุณครับพี่ต่อไปกับเพื่อนแอลได้เลยนะคะเพราะว่าแอลไม่ได้คิดอะไรกับพี่ต่อแล้วอะน้องแอลคือไอ้สิ่งที่พี่ตามหาอยู่เนี่ยมันคือคู่ชีวิตไม่ใช่คู่นอนโอเคค่ะไปของขวัญไปร้านอื่นดีกว่าพี่คะครับส่วนอาหารโต๊ะเนี้ยค่ะเดี๋ยวเอาไปลงที่โต๊ะพี่ต่อได้เลยนะคะน้องของขวัญครับจริงๆแล้วอ่ะพี่ก็อร่อยนะครับไม่ลองชิมหน่อยเลยครับไม่ค่ะร้านพี่เพื่อนไม่ได้แชร์เฉียดายขาวโบ๊ะเลยไอ้ต่อกูถามจริงๆเหอะมึงปฏิเสธน้องของขวัญทำไมวะเออกูไม่ได้คิดแบบพวกมึงนี่หว่าโอ้โหกูรู้ว่ามึงไม่ได้คิดอะไรแบบกูแต่น้องของขวัญเนี่ยเขาเป็นของฟรีหรือเปล่าวะไอ้พี่อมมึงรู้ไหมว่าเวลากูคบกับผู้หญิงแต่ละครั้งเนี่ยกูจริงจังทุกครั้งนะเว้ยแล้วกูก็หวังว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ใช่สำหรับกูเพราะกูเองก็ไม่ได้อยากมาเริ่มต้นใหม่แบบนี้เรื่อยๆเออแต่ผมเข้าใจพี่ว่ะผมเองนะเวลารักใครสักคนนะผมก็อยากจะอยู่เขาไปตลอดชีวิตเลยนะเว้ยแต่มันก็ต้องมีเหตุให้เลิกกันไปทุกทีเลยอ่ะแต่ถ้าพูดกับคนไม่มีหัวใจอย่างพี่ยมมันไม่หวั่นเข้าใจเรื่องนี้หรอกต้องรอให้วันหนึ่งมันสูญเสียเจมินไปก่อนมันถึงจะเข้าใจโอ้เสียใจเว้ยวันนั้นอะไม่มีทางเกิดกูอย่างแน่นอน แต่จะว่าไปนะกูชอบผู้หญิงสไตล์แบบน้องแอลมากเลยอ่ะเห็นเรื่องออดๆกันเหมือนกับร้านอาหารร้านไหนดีก็แชร์กันไปอันนี้ถูกต้องมากๆเลยถ้าผู้หญิงทั้งโลกเป็นแบบน้องแอลนะกูสบายเลยกูว่านะกูน่าจะเป็นอาหารที่อร่อยสำหรับใครชักคนอย่าเพิ่งคิดไปเองไว้พี่มึงอาจจะไม่อร่อยกับใครสักคนเลยก็ได้โอ้ยอย่างน้อยกูก็มีเจมินไงได้ไงทุกวันนี้มันก็ยังอยู่กับกูเลยโถมันก็ไม่แน่นะเว้ยเอาไอ้นี่จิมมี่ก็อาจจะอยู่กับมึงเพราะสงสารมึงก็ได้มึงรู้ไหมพี่ยมว่าเขามีการวิจัยนะเว้ยว่าผู้หญิงเกินครึ่งแกล้งฟินเวลาที่ออดๆกับแฟนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาต้องการที่จะถนอมน้ำใจแฟนเขาไงแล้วมึงลองคิดดูนะพี่ไส้ดินสอกดอย่างมึงอ่ะจะทำให้จิมมี่เขาฟินได้สักกี่ครั้งวะอาจจะไม่เคยฟินเลยสักครั้งก็ได้เออว่ะกูลืมคิดถึงข้อนี้ไปเลยนะเว้ยไม่ได้การแล้วล่ะกูจะต้องไปหายาดีๆมากินกับเมียเวลาออดๆเมียจะได้ฟินไงมึงว่ากูกินอะไรดีวะช้างกระทืบลงแบบพี่อูดปะเอาดีกว่ากูเห็นมันกินมาทีไรก็โดนพี่ลูกน้ำกระทืบทุกทีอ่ะเวลาออดๆกูจะกินอะไรดีวะกูมีตวงรับรองมาเต็มจัดมาไอ้น้องกูจะจัดให้ชาชมกูจะจัดให้ชาชมกูจะจัดให้ชาถงใจเลยทีเดียวมีฟันขยันพูดนี่ค่ะพี่อ๋อดื่มได้ทุกวันเลยนะมีไฟเบอร์วิตามินซีสูงด้วยขอบใจ
จจ้ะอยากขอบใจอย่างเดียวค่ะจ่ายตังค์มาด้วยค่ะรอสักนิดก็ได้ค่ะขอชิมก่อนได้หรอไม่ได้ทำอะไรกันอุ้ย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 สวัสดีครับพี่เขียวสวัสดีลี่พี่ทำอะไรเนี่ยตาเขียวมาเงี้ยฮะตอนเมื่อคืนนี่แหละกูกลับไปออดออดอีเจมินช่วงที่ออดออดอ่ะกูก็พยายามถามนะเว้ยม้าจ๋าฟินไหมมันก็บอกว่าฟินแต่กูก็ยังไม่เชื่อไงกูก็ถามอีกว่าฟินไหมมันก็บอกว่าฟินกูก็ยังไม่เชื่ออีกถามไปถามมามันรำคาญทีกูตกเตียงตาไปชนขอบเตียงดีไม่แตกไม่ต้องมาถามว่าจะมึงเถอะเมื่อคืนเนี่ยมึงกลับไปหาใครระหว่างน้องเกรซกับน้องอุไปหาน้องเกรซก่อนแล้วก็ไปต่อด้วยน้องอุเพื่ออ้าวก็จะได้วัดไปเลยไงว่ากูอยู่ 50% ฝั่งไหนกันแน่แล้วมึงอยู่ 50% ฝั่งไหนฝั่งพี่ต่อสิเว้ยเป๊ะนี่หน้าตาแตกเลยไงล่ะเป็นไงรู้ได้ไงอ่ะจะไม่รู้ได้ไงเมื่อคืนนะเว้ยน้องเกรซบอกว่าพี่วอกมึงรู้ไหมชีวิตมึงอ่ะมีดีอยู่อย่างเดียวคือเรื่องอย่างว่าส่วนน้องอุบอกพี่วอกขาส้มตำที่ว่าแซ่บแล้วเนี่ยพี่วอกแซ่บกว่าอีกน้องอุเขาไม่ชอบกินพริกหรือเปล่าอุ้ยเฮ้ยโอ้โหแพนด้าหลุดออกมาจากเชียงใหม่เอาใบไผ่ให้มันกินหมีแพนด้าหมีแพนด้ามีแพนด้าด่าเขาว่าน่ารักหยุดอย่าเพิ่งเล่นพี่น้องครับมึงเล่นไปแล้วตอนนี้กูแสบตาปวดตาแล้วกูก็ง่วงด้วยพี่น้องครับโอ้โหไปโดนเรื่องอะไรมาอีกล่ะก็เรื่องทำกันบ้านไงพี่น้องครับวิชาอะไรไว้เตี้ยก็เพศศึกษาไงพี่น้องครับจะบอกครับว่านักเรียนสอบตกก็ใช่เลยครับคุณครูครับเมื่อวานนี้ร่างกายผมไม่พร้อมพอเช็คปุ๊บแตะปุ๊บคอพับแบบแล้วไงต่อโอ้โดนถีบเข้าเต็มๆสองตีนเข้าเบ้าตาเลยพี่น้องครับสงสัยกูต้องฉอนมืออีกคนแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหขอหนึ่งทีตามือยังเขียวเลยมึงจะไปสอนใครเขาได้เรื่องนี้กูเองเออว่ะถ้าอย่างนั้นน่ะวิชาเพศศึกษาพาเมียฟินเนี่ยต้องเรียนกับอาจารย์วอกเขาแล้วล่ะเชิญไม่มีปัญหานะนักศึกษาคอร์สนี้ครูเปิดมาคอร์สแรกเลยราคาถูกมาก 8,999 บาทข้อต่อคำนึงได้ไหมครับว่า8บาทถุยคนอย่างมึงอย่ามีเมียเป็นคนมึงไปสิงสู่กับพวกซอกจักรแล้ใครสักคนพอไม่มีตังค์มึงอย่าหวังจะมีความสุขคุณแจ๊ตั้งแต่ตอนที่เราบอกชอบน้องพอใจไปอ่ะเขาบอกชอบกลับเรายังเจ๊จัดการให้ได้นะก็คือจะทำยังไงให้น้องพอใจบอกชอบคุณแซนพี่นมมีคนส่งของมาให้อ่ะอร่อยพี่ยมมึงซื้อจากร้านไหนวะไม่รู้ใครฉ่องไหมกูไม่กล้ากินแล้วทำไมไม่กล้ากินกูกลัวเขาใช้ยาพิษมาเฮ้ยพี่อุ้ยอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิด